เป็ดกับไก่เท่าไหร่รู้แต่หมากับแมวช่วงชีวิตคือ25ปี ที่เล่าให้ฟังเมื่อวานเนี่ยเพื่อนป้าเอมผู้หญิงนะเพื่อนผู้หญิงเป็นคนที่รักเป็ดมากในบ้านเขาจะมีทั้งตุ๊กตาที่เป็นเป็ดมีรูปเป็ดผ้าม่านก็เป็นเป็ดแม้กระทั่งไปเจอเป็ดจริงๆนะคะยังเอาไปสตาฟจ้างเขาสตาฟหมาจิ้งจอกค่ะเวลาเขาเจอซากหมาจิ้งจอกโดนรถชนบนถนนเพื่อนก็จะเก็บไปให้บ้านที่เขารับสตาฟเป็ดเนี่ยเป็นสัตว์ที่น่าหวานยิ้มอยู่เสมอเอ็มก็เพิ่งจะเคยเห็นเป็ดลายเนี่ยว่าไงชอบฝนแล้วสิแม่เมื่อวานนี้ทำเป็นนอนเฉยแล้วไม่ขยับขยื่นด้วยล่ะนะเมื่อวานเนี้ยอับกับกับกับไม่เป็นไรฝนตกไม่ได้ไปเลาะป่าก็ไม่เป็นไรกับ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 เหมือนคนนั่นแหละค่ะโอ้กินน้ำกินน้ำซะแหมยืดเยียดเออยืดเยียดเวลาดูทีวีเนี่ยมันจะมีรายการมันจะมีโฆษณาที่เชิญชวนคนบริจาคเงินที่ป้าเห็นเมื่อเช้านี้ก็คือเชิญชวนคนบริจาคเงินช่วยหมาน้องหมาที่เขาเสียชีวิตจากอากาศร้อนมูลนิธิที่เขาช่วยเหลือพวกน้องหมาน้องแมวเนี่ยเขาก็ต้องการเงินทุนช่วยเหลือนะคะเพราะว่าโอ้โหดูสงสัยเสริมสวยนะนั่นน่ะสวัสดีกำลังใจสี่กำลังใจที่มาให้กำลังใจสุขใจเอ็มอิ่มนะคะขอบคุณมากๆบ้านที่ป้าอยู่มันไม่มีเน็ตป้าก็เลยทำอะไรไม่ได้ต้องมาอาศัยเน็ตบ้านคนอื่นคงเสริมสวยโอ้พอเห็นอย่างเงี้ยเขาแข็งแรงแข็งแรงค่ะนับว่าแข็งแรงคอใหญ่มากโอ้โหป้าเพิ่งจะเคยเห็นเป็ดทำความสะอาดโอ้โหโอ้โหโหเขาทำความสะอาดนะเขามีชื่อแต่ป้าลืมชื่อเมื่อวานเพื่อนก็บอกลืมชื่อโหยถ้าป้าอยู่บ้านนะป้าจะเลี้ยงเป็ดแล้วก็เลี้ยงไก่เมื่อวานเนี้ยเพื่อนเล่าให้ฟังไม่มีเป็ดตัวผู้นะแต่ก็ออกไข่ให้นอนโอ้โหมาดเขานั่นเนี่ยป้าเพิ่งเคยเห็นเนี่ยทำความสะอาดแล้วก็หมอบลงแนบลงกับพื้นดูสิป้าจะเดินไปไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจไหนดูทีไหนดูทีอันแน่เอาเดินหนีซะแล้วเดินหนีซะแล้วโอ้ยเดินหนีไหมเอาเข้าบ้านไปซะแล้วโอ้เข้าบ้านไปซะแล้วเจ้าเป็ดอื้อ